าณะผนึก28หน่วยงานขอห้ามมาตรการสกรัดสินค้านำเข้าทุบ SME ไทยเป็นที่หวาดกลัวสำหรับผู้ประกอบการ SME เมื่อการเข้ามาของแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติจีนที่เข้ามาทำตลาดในไทยโดยส่งตรงสินค้าจากโรงงานจีนที่ราคาถูกมีให้เลือกหลากหลายเข้าสู่ตลาดจนถูกอกถูกใจผู้บริโภคแต่ SME ที่ผลิตสินค้าแบบเดียวกันกระอักจนอยู่ไม่ได้ประสบปัญหาการขาดทุนและทยอยปิดตัวปิดโรง,งงานกันมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME ของไทยต่างส่งเสียงร้องดังๆถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาจัดการก่อนที่ปัญหาจะลุกลามไปมากกว่านี้ช่วงที่ผ่านมามีข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหากรรมระบุว่าช่วง6เดือนของปี2567มกราคมถึงมิถุนายนมีการแจ้งเลิกทะเบียนโรงง,งานไปแล้ว667แห่งทุนจดทะเบียน 108, 1 8 9 1ล้านบาทกระทบการจ้างงาน17,674คนการเลิกโรง,งงานดังกล่าวเพราะได้รับผลกระทบจากพิเศรษฐกิจที่ไม่ดีต่อเนื่อง กำลังซื้อรถหนี้ครัวเรือนสูงและที่สําคัญโดนสินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดทําให้โรงงาน SME ต่างๆมียอดขายลดลงและสู้ไม่ได้สําหรับสินค้าจากจีนที่เข้ามารุกตลาดไทยทั้งช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์พบว่า5้าอันดับแรกได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าผักผลไม้สดและปรุงแต่งเสื้อผ้าและรองเท้าเครื่องใช้ในบ้านและของตกแต่งและของใช้ในครัวและโต๊ะอาหารต่อมารัฐบาลได้ฟังเสียงเรียกร้องจากภาคเอกชน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสมดุลการค้าระหว่างประเทศมีนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานนายภูมิธรรมได้ประชุมร่วมกับ28หน่วยงานภาครัฐเมื่อวันที่28สิงหาคมเพื่อพิจารณามาตรการแก้ปัญหาสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานและราคาต่ำโดยมีมติตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามสินค้าและธุรกิจฝ่าฝืนกฎหมายมีประหลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานโดยมาตรการที่จะดำเนินการทันที คือทุกหน่วยงานจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบโดยใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่ทั้งความถูกต้องของการจดทะเบียนการค้าใบาอนุญาตคุณภาพสินค้าจากต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งอยสมอการชำระาากรกาเข้าของผู้ประกอบการต่างชาติใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้กรมศุลกากรเปิดตู้สินค้าถี่ขึ้นหรือทําจนกระทั่งเปิดดูทั้ง100่เปอร์เซมาตรการเหล่านี้จะใช้กับสินค้านําเข้าทุกประเทศไม่ได้บังคับเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งครอบคลุมตั้งแต่พืชผักผลไม้ จนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งนี้หากกฎหมายมีอยู่ไม่เพียงพอหรือไม่ทันสมัยก็ให้พิจารณาปรับปรุงหรือปรับระเบียบใหม่อย่างเหมาะสมแต่ต้องอยู่ภายใต้กติกาการค้าที่เป็นสากลเช่นการเพิ่มสินค้าควบคุมตามมาตรฐานของออยและมออกการปรับปรุงระเบียบฟรีโซนการออกแนวปฏิบัติให้ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศต้องเข้ามาจดทะเบียนในไทยเป็นต้นมาตรการที่ภาครัฐกำลังดำเนินการและทำอย่างขึงขังเข้มขน้น จะช่วยดูแลสินค้านําเข้าที่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานจนสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคและสร้างความเสียหายต่อ SME ไทยได้มากน้อยแค่ไหนหรือเป็นเพียงแค่ไฟไม่ฟงังหรือทําแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดเพื่อสยบเสียงเรียกร้องคงวัดกันไม่ได้ตอนนี้แต่ต้องดูกันไปยาวๆ